อาจารย์ชัยวัฒน์ครับอาจารย์ยังเชื่ออยู่หรือเปล่าว่าสันติวิธีในประเทศไทยเนี่ยมันก้าวหน้ามาโดยลำดับเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือน2เดือนนี้ครับคือผมมองข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับว่าอาจารย์ดูผลการสำรวจประชามติของประชาชนเนี่ยจากสำนักใดก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะทุกสำนักเนี่ยเห็นพ้องต้องกันหลายอย่างก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความรุนแรงถามว่ารัฐบาลต้องการให้เกิดความรุนแรงไหมผมว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องการทำแล้วรัฐบาลก็ขาดทุนถ้าเกิดนะรัฐบาลก็ขาดทุนแล้วถ้ารัฐบาลโต้ตอบด้วยการใช้ความรุนแรงรัฐบาลก็จะถูกจัดประเภทว่าเหมือนกับรัฐบาลอื่นๆที่ใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนรัฐบาลนี้ก็ไม่อยากทำแน่นอนผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าในฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายคนเสื้อแดงซึ่งอยากแกรณรงค์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาอยากจะใช้ความรุนแรงไหมคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าผมเห็นด้วยกับท่านพลโทนันทเดชนะครับผมคิดว่าความรุนแรงเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันมีต้นทุนอาจารย์ครับมันมีผลการศึกษาในไอร์แลนด์เหนือครับเวลาอยากจะดูว่าขบวนการ IRA เนี่ยหันมาใช้ความรุนแรงอย่างไรเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่ได้ทำแล้วมันก็มีเงื่อนไขหลายข้อนะครับหลายข้อตกลงอะไรทั้งหลายไม่เวิร์กหรืออะไรรัฐบาลใช้อย่างนู้นอย่างนี้แต่มันมีอะไรบางอย่างที่เป็นคนที่เขาศึกษานี่เขาอธิบายว่าปัจจัยสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือมันทำให้เสียงข้างน้อยอ่ะซึ่งสนับสนุนความรุนแรงในกลุ่มนั้นน่ะกลายเป็นหลักอะไรที่ผลักให้เสียงข้างน้อยกลายเป็นเสียงกระแสหลักได้เนี่ยอันนี้อันตรายก่อน1969ก่อน1968ในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยความขัดแย้งมีไม่มีใครตายเพราะความรุนแรงทางการเมืองเลยพอปรากฏการณ์นี้เกิดเนี่ยปี1972จำนวนคนตายเพราะเหตุการณ์นี้ฆ่ากันเนี่ย4500คน470กว่าคนถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าดูจากบทเรียนนี้เนี่ยโจทย์ของสังคมไทยก็คือทำอย่างไรจะทำให้เสียงส่วนใหญ่ในประเทศซึ่งผมคิดว่ารวมทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่ขัดแย้งทุกฝ่ายเนี่ยแล้วยังสมาทานสันติวิธีอยู่นะครับในกรณีนี้ด้วยเหตุผลของความชอบธรรมของมันเองคือมันมีคนน้อยเท่านั้นน่ะที่รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองถ้าเรายังสามารถทำให้คนยังเป็นคนจำนวนน้อยอยู่ได้สังคมไทยก็ยังมีหวังเยอะครับอาจารย์เห็นด้วยไหมครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับแม้ในกระทั่งในกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ต้องการความรุนแรงอยู่รวมอยู่ครับนะฮะในกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยผมถือว่ากลุ่มคนที่ต้องการความรุนแรงเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยครับแต่เผอิญโครงสร้างของกลุ่มมันควบคุมกันไม่ได้มันจึงมีปัญหาขึ้นนะครับหมายความว่าเสื้อแดงมีหลายกลุ่มมีหลายพวกเป็นแนวร่วมและโครงสร้างนั้นควบคุมกันไม่ได้บางกลุ่มบางแนวร่วมต้องการความรุนแรงครับแล้วก็แกนส่วนใหญ่รวมทั้งหมดนั้นคุมกันไม่ได้คุมไม่ได้โอ้แล้วเราจะทำไงเพราะว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ก็บอกว่าไม่อยากจะเห็นไอ้กลุ่มน้อยในที่สุดแล้วกลุ่มน้อยนั้นเป็นตัวปฏิบัติการและคนกลุ่มใหญ่ที่ต้องการความสันติวิธีก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่ที่การนำส่วนน้อยตรงนี้สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าในการศึกษาส่วนใหญ่ที่เกิดบอกว่าเวลาความรุนแรงมันเกิดมันไม่ได้เกิดเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีการจัดตั้งที่ดีมันเกิดเพราะอีกฝ่ายนึงมีการจัดตั้งที่ไม่ดีพอจัดตั้งที่ไม่ดีมันคุมไม่ได้คุมไม่ได้มันก็มีโอกาสเกิดความรุนแรงได้เพราะฉะนั้นในแง่หลักวิชาเนี่ยการหาวิธีให้คู่ขัดแย้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงเวลามีคู่ขัดแย้งกันเนี่ยหรืออย่างอื่นๆเนี่ยแต่มีกระบวนการจัดตั้งที่ดีเนี่ยมันจะสามารถควบคุมความรุนแรงได้ถ้าเกิดก็เกิดในระดับที่คุมได้อันนี้ก็ประสบการณ์ทั่วโลกนะครับก็เป็นอย่างนั้นรวมทั้งบ้านเมืองเราด้วยแต่อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือที่ท่านพลโทนันทเดชพูดเนี่ยข้อสรุปก็คือว่าสังคมไทยต้องระวังมากอาจารย์ในขณะนี้ที่จะไปผลิตสร้างความรู้สึกของสังคมส่วนใหญ่ให้มองคนเสื้อแดงเนี่ยว่าเป็นศัตรูให้มองคนเสื้อแดงว่าเป็นภัยคุกคามให้มองอย่างนี้คือถ้าพลโทนันทเดชท่านถูกเนี่ยก็อาจจะบอกว่าก็มันมีความคิดต่างแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมองเสื้อแดงในฐานะสัญลักษณ์นี้มันอย่าผลิตความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วพอถ้าผลิตสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยตัวมันเองเนี่ยจะมีผลต่อการผลักให้สภาพสุดโต่งเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุผลที่บอกว่าบรรดาเสื้อแดงเนี่ยเขาคุมกันลำบากเพราะว่ามันมีหลายส่วนหลายกลุ่มด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเขาจึงรีบโยนความผิดไว้ก่อนว่าถ้าความรุนแรงไม่ใช่ฝีมือเขาอันนี้เป็นเทคนิคน่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่ง